สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำที่คลังหนังสือผีเสื้อไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะใช้กระดาษขนาด 10x15 เซนติเมตรนะคะพอได้เป็นตัวผีเสื้อแล้วเราก็มาวาดตกแต่งกันได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้ที่คลังหนังสือแบบนี้เลยค่ะ